ปัจจุบันเกษตรกรในหลายพื้นที่ให้ความสำคัญในการทำการเกษตรอินทรีย์โดยนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการทำเกษตรมาทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพในขวัญชัยแตงทองหมอดินอาสาประจำจังหวัดชัยนาทเจ้าของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลสามงามท่าโบดเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสานโดยยึดหลักการทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทเข้ามาส่งเสริมตั้งแต่การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการสนับสนุนปลูกพืชปุ๋ยสดและส่งเสริมการใช้ปูนดอลไม้เพื่อปรับสภาพดินกรดจากเดิมทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวประสบปัญหาดินโทรมทำให้ปริมาณธาตุอาหารในดินขาดความสมดุลจนประสบความสำเร็จต่อยอดเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจได้อีกด้วยศูนย์เรียนรู้ของพี่ขวัญชัยจะเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำอำเภอหันคาซึ่งพี่ขวัญชัยเองนั้นเป็นหมอดินประจำจังหวัดซึ่งมีความรู้แล้วก็สะสมประสบการณ์จากการอบรมจากการปฏิบัติจริงจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองเขตอำเภอหันคาที่ศูนย์พี่ขวัญชัยอยู่จะเป็นพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานซึ่งดินจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วการจัดการดินก็จะง่ายสำหรับการปลูกพืชจะเห็นได้ว่าเป็นศูนย์ที่มีดินมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเป็นที่ราบลุ่มแล้วก็ติดลำน้ำเพราะฉะนั้นการปลูกพืชการจัดการพืชจะค่อนข้างจะทำได้ง่ายกิจกรรมที่พี่ขวัญชัยทำอยู่จะเป็นกิจกรรมเกษตรผสมผสานซึ่งมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หรือการประมงจะมีความหลากหลายของอาชีพเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินเรื่องของน้ำหรือเรื่องของการจัดการฟาร์มเราสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทได้ครับก็คือการทำเกษตรเมื่อก่อนนะครับต้องย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับการทำการเกษตรของผมเนี่ยทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนะครับทำนาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องการแพ้สารเคมีแบบเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับก็เลยผกผันชีวิตตัวเองมาศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาอาชีพของตัวเองโดยการเข้ารับการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ได้รับเอากระบวนการฝึกอบรมเนี้ยมาพัฒนาในพื้นที่ครับเนื่องจากที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาที่ดินประจำตำบล นะครับสามงามท่าโบดเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยเอามานำสู่พี่น้องเกษตรกรในชุมชนแล้วก็เกษตรกรทั่วไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาดินเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการพัฒนาดินให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะในเรื่องของการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับเพราะถ้าดินดีเนี่ยการปลูกพืชทุกชนิดมันจะดีตามไปด้วยส่งผลถึงผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับบนพื้นที่กว่า34ไร่ของพี่ขวัญชัยมีการแบ่งพื้นที่การทำเกษตรผสมผสานไว้อย่างเป็นสัดส่วนทำนาข้าวปลูกพืชผักสวนครัวพริกมะนาวมะเขือมีสวนส้มโอประมาณ3ไร่ขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาด2งานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และนอกจากนี้ยังปลูกฝากไว้เป็นแปลงเรียนรู้และใช้ประโยชน์คุมโคลนต้นเพื่อรักษาความชื้นของดินได้อีกด้วยค่ะในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทนะคะได้มีการเข้ามาส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการพัฒนาที่ดินนะคะณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินแห่งนี้นะคะก็มีการจัดอบรมนะคะเกษตรกรนะคะที่มีความสนใจเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของนะคะมีการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะตามจุดเรียนรู้ต่างๆนะคะในส่วนของที่สถานีพัฒนาที่ดินมาร่วมดำเนินการกับหมอดินอาสานะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทำฐานเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตปุ๋ยหมักนะคะจากวัสดุสิ่งเหลือใช้จากในไร่นาอย่างเช่นการทำปุ๋ยหมักกองนะคะแล้วก็ยังมีการนะคะทำจุดเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ2นะคะสารเร่งซูเปอร์พอดอ7นะคะในเรื่องของการที่จะแนะนำให้กับเกษตรกรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้เหมาะสมนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางพัฒนาที่ดินและกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยให้ในพื้นที่แห่งนี้
มีจนสมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาอาชีพของตัวเองเนี่ยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวได้จนถึงทุกวันนี้ครับ